วันนี้ชาวบ้านที่ม่อนแจ่มเขารวมตัวกันประมาณ500กว่าคนนะครับไปร้องเรียนกับทางอบต.ฮะหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่แล้วจากนั้นก็ทำการตัดไฟตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการไล่บรรดารีสอร์ทที่เข้ามาลุกพื้นที่ปรากฏชาวบ้านก็ไม่ยอมเหมือนกันครับชาวบ้านกับผู้ประกอบการรีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่มทั้งจากบ้านหนองหอยเก่าหนองหอยใหม่แล้วก็บ้านแม่ขี่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กว่า500คนเดินทางไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับยังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงหลังมีการจัดระเบียบพื้นที่บนดอยม่อนแจ่มแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำรีสอร์ททั้งหมด27คดีขณะเดียวกันก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนื่องจากไม่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้องรวมถึงตัดไฟด้วยซึ่งในวันนี้ครับปลัดจังหวัดเชียงใหม่คุณวีรพันธ์ดีอ่อนก็เดินทางมารับหนังสือตัวแทนของชาวบ้านและผู้ประกอบการเพื่อนำข้อร้องเรียนทั้งหมดไปยื่นต่อท่านผู้ว่าจากนั้นจะได้มีการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของชาวบ้านโดยมีสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่1เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกอรมน.เข้าร่วมด้วยโดยทางผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหอยเก่าครับชื่อว่าคุณสุรินทร์ณทีไพรวันบอกว่าขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากจากการถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วบางรายก็ถูกตัดไฟอีกกระทบอย่างยิ่งทำให้บ้านพักกับรีสอร์ทต้องปิดตัวไปโดยปริยายแต่ยังยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองกับชาวบ้านไม่ได้ทำผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงแต่ทางผอ.สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่คุณกมลนวลใยบอกฮะหน่วยงานรัฐจะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านแต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามระเบียบของข้อกฎหมายซึ่งสถานภาพในอดีตพื้นที่แห่งนี้ได้รับการผ่อนผันตามมติครม.ปี41แต่ปัจจุบันกำลังปรับให้ถูกต้องและดึงเข้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการพิสูจน์สิทธิ์และให้ชาวบ้านทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้มีนอมินีและให้มีการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงจริงๆรวมทั้งเป็นการฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับสมบูรณ์อีกครั้งยืนยันฮะที่ผ่านมาได้ตัดไฟบางส่วนไปจริงกับรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้ถึงขั้นตัดน้ำนะครับ